ทีนี้เรามาดูกันหน่อยเมื่อวานนี้มีหลายคนเขาแชร์กันในโลกออนไลน์คลิปที่คุณลิเดียนะคะกับคุณแมทธิวดีเนี่ยได้ร้องเพลงให้กับคุณหมอแล้วก็มีภาพความประทับใจคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าไม่ได้เห็นลูกนานๆเนี่ยมันคิดถึงไม่เจอลูกเป็นเดือนความประทับใจตอนที่ได้เจอลูกเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราพาผู้ชมไปดูช่วงนะคะที่คุณลิเดียร้องเพลงขอบคุณทีมแพทย์กันก่อนค่ะขอบคุณไม่รู้ทำยังไงไม่รู้สิ่งไหนจะยิ่งใหญ่ควรค่าพอที่ฉันได้จากเธอได้รับโดยไม่ต้องขอได้รู้ได้ไม่ต้องรอว่ารักคืออะไรโอ้ยพอแล้วโอ้โหต้องบอกว่าคลิปนี้นะตอนที่แชร์กันเนี่ยนะคะคนที่แชร์เขาก็บรรยายแบบว่าซึ้งมากๆนะคะที่เราฟังเราก็ซึ้งไปด้วยนี่เป็นส่วนหนึ่งค่ะของคลิปวิดีโอที่นักร้องนักแสดงนะคะชื่อดังคุณลิเดียสรัญรัตน์ดีนโพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวเพื่อขอบคุณทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์พร้อมระบุข้อความว่าจากครอบครัวของเราถึงคุณหมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านคำว่าขอบคุณคงไม่เพียงพอกับการที่คุณได้ต่อเวลาชีวิตและให้โอกาสเราได้ใช้เวลาอยู่กับคนที่เรารักขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาต้องห่างจากครอบครัวเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆกินนอนและกักตัวเองอยู่ที่โรงพยาบาลขอบคุณที่อดทนเหนื่อยเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นทั้งที่เป็นการเสี่ยงชีวิตของทุกท่านเองขอบคุณที่ให้กำลังใจพวกเราในยามที่เรากลัวขอบคุณที่เป็นที่ยึดมั่นของจิตใจในช่วงเวลาที่ไม่มีอะไรแน่นอนขอบคุณที่ทำให้พวกเราและทั้งโลกยังมีความหวังและมองเห็นแสงสว่างที่ปลายทางคุณคือนักรบแถวหน้าที่สู้แทนพวกเราคุณคือผู้ที่ทำให้เราชนะได้คุณคือวีรบุรุษของพวกเราทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยคำพูดเหล่านี้นี่เหมือนแทนใจเราทุกคนเลยนะคะที่มีต่อทางคณะแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลกจริงๆนอกจากนี้ค่ะพาผู้ชมไปดูคลิปวิดีโอนะคะที่เปิดเผยนาทีที่คุณลิเดียและคุณแมทธิวดีนสามีออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านเจอลูกค่ะนะคะหลังจากที่ต้องรักษาตัวนานกว่า1เดือนอ่ะดูกันหน่อยวิ่งไปดูรถใครมารถใครมาดิวิ่งไปรู้เจอขอบคุณก็ต้องบอกว่าคุณลิเดียและคุณแมทธิวนะคะรักษาตัวที่โรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมแล้วก็รักษาตัวจนหายได้ออกจากโรงพยาบาลในวันที่18เมษายนที่ผ่านมาโดยวันที่ได้ออกจากโรงพยาบาลทั้งคู่ก็โพสต์ภาพใน IG ระบุว่าหลังจากรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานกว่า30วันตอนนี้พวกเราปลอดภัยแล้วและ2คนได้กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วเราจะทำตามคำแนะนำของคุณหมอทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยสูงสุดขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้เราทั้งครอบครัวค่ะนี่เป็นภาพความอบอุ่นนะพอครอบครัวได้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วเราเห็นแล้วก็ยิ้มตามใช่ค่ะโอ้รักษาตัวอยู่นานเลยนะคะทั้งคุณแมทธิวแล้วก็คุณลิเดียนะก็ดีใจด้วยค่ะได้กลับบ้านแล้วนะคะ